มันมีวันหนึ่งพี่บูดี้ที่แบบเขื่อนฟังเสียงคนรอบนอกเยอะมากๆอะครับคนไม่ชอบเขื่อนเขื่อนก็เปลี่ยนใช่ไหมคนไม่ชอบอะไรก็เปลี่ยนจนวันหนึ่งแบบตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าไม่ชอบตัวเองเขื่อนเลือกที่จะไม่เกลียดคนนะพี่บูดี้พอมารู้ตัววันหนึ่งว่าเราก็เรียนรู้จากการเกลียดการเกลียดโดยการโดนเกลียดรู้ตัวอีกทีก็คือเกลียดคนอื่นกลับแบบมันออโต้ไพลอตอะมึงไม่ชอบกูมากูก็ไม่ชอบมึงก็เป็นเหมือนกลไกป้องกันตัวครับก็คือรู้สึกว่าการเกลียดคนมันเหนื่อยที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ของคนกับมนุษย์กับเวลามันไปด้วยกันอยู่แล้วครับเพราะทุกคนมันมีเวลาจำกัดอยู่แล้วไงการให้กำลังใจคนรอบข้างอ่ะพี่เขื่อนเป็นคนที่แบบเทคแคร์ใส่ใจคนรอบข้างมากคำพูดที่พี่เขื่อนพูดออกมาอย่างเช่นก่อนที่หนูจะมาเมื่อกี้คุยกับพี่เขื่อนอ่ะรู้สึกพี่เขื่อนเป็นพลังบวกมากๆการที่เราเป็นหมอรักษาช้างอ่ะค่ะและเราสามารถช่วยชีวิตช้างได้1เชือกอ่ะมันเหมือนเราได้รับพลังบวกจากเจ้าของว่าเราอ่ะไม่ใช่ช่วยแค่ชีวิตช้างนะแต่เราช่วยชีวิตเจ้าของเขาอ่ะให้เขาไม่เสียช้างเชือกนี้ไปเพื่อที่เขาอ่ะจะได้มีดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอาชีพที่ต้องการช้างเชือกนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเจ้าของเขาอ่ะรู้สึกเหมือนมองเราเป็นนางฟ้าค่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้สวยอะไรเงี้ยค่ะเชื่อมว่าจะพาพี่ไปที่แห่งหนึ่งมันจะจอยมันจะม้วนโบล่ะใบหนึ่งสิมันเป็นอะไรเหลืองมันเชื่อพี่เกลื่อนที่เรากำลังจะไปจะบอกทุกคนนะครับว่าแค่ฟังจากการใบก็รู้แล้วว่าต้องไปว่าตอนนี้อยู่บนรถกับเขื่อนแล้วก็หมอโบนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ร้องเพลงกันในครั้งนี้แต่ว่าเราจะมีโอกาสไปที่แห่งหนึ่งเพราะเขื่อนเคยบอกวูดี้บอกว่าจะมีที่แห่งหนึ่งที่พาวูดี้ไปนะครับแล้ววันนี้ก็จะพาหมอโบมาด้วยซึ่งทั้งสองคนนี้มาเจอกันยังไงจะบอกว่าเขากำลังจะมีภารกิจระดับชาติระดับประเทศเลยนะครับซึ่งสำคัญมากเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าคืออะไรและสถานที่ที่เราจะไปนั้นคือที่ไหนแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยเคยเจอกันมาก่อนไหมครั้งแรกครับครั้งแรกเลยที่เจอกันวันนี้หนูเป็น FC พี่เสือนเป็น FC ตั้งแต่สมัยเขาเป็นศิลปินใช่ค่ะเชลติกรี๊ดมากอชอบมากตื่นเต้นมากใจเต้นตุกๆตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้คือเองเขาก็แบบคล้ายกับว่าก็มีหลายบทบาทแล้วเนาะใช่ไหมครับส่วนของหมอโบเองเนี่ยก็ที่ถือช้างมาก่อนเลยแบบแรกๆเลยใช่ไหมครับช้างเป็นอะไรที่น่ารักมากแต่ผมถามนิดนึงว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับช้างอีกไหมไม่รู้เกี่ยวกับช้างหนึ่งเลยก็คือช้างไม่ได้น่ารักทุกเชือกโอ้ค่ะใช่เพราะว่าช้างเป็นสัตว์เขาจะมีสัญชาตญาณความป้องกันตัวในตัวอยู่แล้วเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเราแต่ว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทำร้ายเขาเขาเลยมีการป้องกันตัวช้างมันต้องผ่านการฝึกอะไรต่างๆเพื่อให้เขาคุ้นชินกับคนแล้วก็จะเป็นช้างที่น่ารักใจดีสองก็คือช้างไม่ได้กินอ้อยเป็นอาหารหลักทุกคนชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเมียอ้วนเมียกินอ้อยไปกินอ้อยสี่หรือไล่เพื่อนอ้วนไปกินอ้อยอะไรประมาณนี้ที่จริงแล้วช้างไม่ได้กินอ้อยเป็นอาหารหลักอาหารอ้อยก็คือเป็นอาหารหวานของช้างที่เป็นอาหารเสริมช้างส่วนใหญ่จะกินพืชที่มีไฟเบอร์เช่นพวกหญ้าต่างๆหรือต้นกล้วยหรืออะไรเงี้ยที่มีไฟเบอร์สูงค่ะแต่ว่าเป็นแค่อาหารเสริมส่วนหนึ่งถ้ากินเยอะช้างอาจจะมีอาการท้องอืดท้องเสียได้อย่างสมมติช้างจืดทุเรียนเนี่ยช้างปอกมากินทั้งลูกเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีฟันที่แข็งแรงใช่ค่ะคือสามารถกินเข้าไปได้ทั้งลูกเลยหนูเคยรักษาช้างแล้วออกมาเป็นเปลือกทุเรียนก็มีอยากดูคลิปนี้อ่ะว่าหลังไปหาหมอโบเนี่ยจะเอาทุเรียนไปฝากช้างก็อยากเห็นช้างเคี้ยวทุเรียนเป็นภาพอยากเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคี้ยวได้โอ้ว้าวหมอโบนี่มีโอกาสติดตามเขื่อนใน IG ตอนนี้ใช่ไหมค่ะใช่ไหมเห็นสิ่งที่หนูเป็น FC มากๆกับพี่เขื่อนเอาอย่างนี้ดีกว่า FC มากขนาดไหนไหนลองพูดมาสิอยากรู้อยากรู้ไหนมีอะไรในตัวเขื่อนที่แบบว่าคนอื่นไม่รู้และ FC รู้ไหมพี่เขื่อนอ่ะพี่เขื่อนเป็นคนที่อบอุ่นค่ะคือเอาจริงไม่เคยเจอตัวจริงนะคะแต่พี่เขื่อนอ่ะจะมีความแบบ power ในตัวของเขาที่รู้สึกว่าเป็นคนที่หนูรู้สึกว่าการพูดการให้กำลังใจคนรอบข้างอ่ะพี่เขื่อนเป็นคนที่แบบเทคแคร์ใส่ใจคนรอบข้างมากคำพูดที่พี่เขื่อนพูดออกมาอย่างเช่นก่อนที่หนูจะมาเมื่อกี้คุยกับพี่เขื่อนอ่ะรู้สึกพี่เขื่อนเป็นพลังบวกมากๆให้กับคนอื่นได้อ่ะทุกคำพูดที่พี่เขื่อนพูดอ่ะดูอบอุ่นไปหมดแล้วก็ดูเป็นพลังบวกบวกไปเลย PA บวกๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าพี่เขื่อนเป็นผู้ชายอบชอบเขาเป็นคนน่ารักอบอุ่นแล้วก็เขามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้จักเขามาแต่เขาเป็นศิลปินจนมาถึงวันนี้เขาก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่เขื่อนเองก็ผ่านอะไรมาเยอะมากไอ้จุดที่ชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันก้าวผ่านความลำบากลำบากเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกอลทางกายแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าทางใจเนาะไอ้คิดว่าไอ้จุดที่มันจะก้าวผ่านแล้วมันจะเบาขึ้นอ่ะมันจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรมันมีวันนึงพี่บูดี้ที่แบบเขื่อนฟังเสียงคนรอบนอกเยอะมากๆครับแบบสมมติคนไม่ชอบเขื่อนก็เปลี่ยนใช่ไหมคนไม่ชอบอะไรก็เปลี่ยน
จนวันนึงแบบตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าไม่ชอบตัวเองอ่ะอืมซึ่งตอนแรกเราไม่ได้ยินบริบทนี้หรือ narrative นี้เลยก็คือแบบอ่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออทำไมทำอะไรก็รู้สึกว่าเราเติมเต็มตัวเองไม่ได้สักทีรู้สึกต้องคอยให้ใครมาบอกว่าเราดีเราไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็เลยมานั่งคิดแบบลองเขียน journal แบบไป process ตัวเองอย่างเงี้ยมารู้ตัวอีกทีก็คือว่าแบบเออเราไม่ชอบตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่ชอบตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพราะไม่ใช่ทุกคนอยู่ดีจะแบบ self love หรือชอบตัวเองได้ก็มาถามก่อนว่าเอ้ยไม่ชอบอะไรไม่ชอบตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นเราแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ไหมเราก็ค่อยๆทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้เลยแบบเออค่อนข้างแฮปปี้กับสิ่งตัวเองทำแล้วก็ชอบตรงที่เคยไม่ชอบด้วยก็เลยแบบเออโอเคอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่รู้สึกว่าทำได้หลายๆอย่างทำได้ทุกๆอย่างแล้วก็ทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยมันจริงสำหรับเราแล้วมันพอละสิ่งที่เพนฟูลที่สุดของเขื่อนวันนี้คือเรื่องอะไรทุกวันนี้หรอของทุกวันนี้ใช่ไหมครับของทุกวันนี้เพนฟูลที่สุดเพราะพลังบวกเนี่ยเรามอบให้กับทุกคนตลอดเวลาครับเราสามารถช่วยเหลือคนไกด์หรือว่าให้แนวคิดได้แต่ตัวเราเองล่ะสิ่งที่มันยังติดค้างที่เรารู้สึกว่ามันยังเวิร์กอยู่มันคือเรื่องอะไรรู้สึกว่าเป็นเรื่องเวลาอยู่ดีกันว่าเขื่อนโฟกัสงานกับคนอื่นอะไรเยอะอย่างเงี้ยครับหลายครั้งเราเอนจอยนะมันเติมเต็มเราแต่พอเรากลับมาโฟกัสตัวเองเราแบบลืมไปว่าแบบเอ๊ะเซลฟ์แบบ personal time เรามันอาจจะเหลือน้อยอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องนี้มากกว่าถ้าเรื่องอื่นก็จะแบบโอเคแบบทำใจได้อย่างเงี้ยแต่คือว่าความที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ของคนกับมนุษย์กับเวลามันเป็นแบบมันไปด้วยกันอยู่แล้วอะครับเพราะทุกคนมันมีเวลาจำกัดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้น everyone has limited time how do you make it work for you ทำยังไงให้มันเวิร์กกับเรามากที่สุดอย่างเงี้ยครับเวลาในโลกเนี่ยมันจำกัดจริงๆแล้วก็บางคนก็อาจจะมองข้ามความสำคัญของเรื่องเวลาแล้วก็ใช้เวลาในการไปทำในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เติมพลังเติมความสุขแล้วก็เติมความมั่นคงให้กับตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่ามันทำลายทำให้ตัวเองนั้นทรุดแย่ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท็อกซิซิตี้ของผู้คนของสังคมไม่ว่าจะเป็นการรับสื่อใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเป็นการเสียเวลาไปคุยเรื่องชาวบ้านจนกระทั่งแบบบางทีมันเหนื่อยมากเนาะเราต่างคนก็รู้ว่าเวลาเราหันมาจัดการเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าเราก็คงอยากจะเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดของตัวเองเนาะใช่ไหมแต่มันมีบางอย่างบางนิสัยอะที่เราอาจจะยังติดอยู่แล้วเราก็ชอบมากเลยอย่างเช่นการคุยเรื่องชาวบ้านซึ่งคุยเรื่องชาวบ้านหมายถึงก็ซุบซิบดินทาซุบซิบโอเคซุบซิบดินทาเพราะว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเราโตมาใน culture และในสังคมตั้งแต่นักเรียนโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเป็นเรื่องปกติเนาะแต่พี่มาค้นพบนะว่าพอหลังๆเนี่ยมันเริ่มเหนื่อยหมายถึงว่าตอนโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าเราเสียเวลามากเลยไปคุยเรื่องดาราเรื่องนู่นเรื่องคนอื่นใช่เรื่องคนอื่นจนถ้าเราไม่มีเวลามา develop ตัวเองต้องถามว่าของเขื่อนหน่อยดีกว่าว่าด้วยความที่อยู่ในวงการบันเทิงมันก็ต้องถูกเทรนมาว่าต้องรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นของบางทีสังคมวงการใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับอยู่ในการที่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านเขื่อนเลิกที่จะไม่เกลียดคนนะพี่วอดี้พอรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่เกลียดเพราะว่าแบบฉันเป็นคนดีฉันเป็นนางเอกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่เกลียดคนเพราะมารู้ตัววันหนึ่งว่าเราก็เรียนรู้จากการเกลียดโดยการโดนเกลียดใช่ไหมครับรู้ตัวอีกทีก็คือเกลียดคนอื่นกลับแบบออโต้พายโลตอ่ะเขามึงไม่ชอบกูมากูก็ไม่ชอบมึงไม่เอาไม่ชอบเกลียดกลับก็เป็นเหมือนกลไกป้องกันตัวครับพอมารู้ก็คือรู้สึกว่าการเกลียดคนมันเหนื่อยพอเราเกลียดคนใช่ไหมคนที่เราไม่ชอบเดินมาเราก็ใจเต้นไม่ดีแล้วพอคนที่เราไม่ชอบไม่ถูกชะตาขึ้นมาในฟีดเราอุ๊ยทำไมชีวิตเขาได้ดีก็รู้สึกไม่ดีกระวนกระวายต้องไปทำอย่างอื่นนะครับทั้งนั้นที่เราไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็เลยแบบเออรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีตัวเลือกอะแบบไม่ยุ่งละกันไม่เกลียดละกันไม่ใช่ไม่เกลียดเพราะว่าฉันเป็นนางเอกนะแต่ไม่เกลียดเพราะมันเหนื่อยมันก็เลยกลายเป็นว่า by default เรามาโฟกัสที่แบบโอเคถ้าเราทำให้ดีที่สุดได้เราทำอะไรให้คนอื่นหรือกับตัวเองได้มันเลยแบบอยู่สบายอะพี่วูดี้ใครจะมีปัญหากับเราใครจะมีเรื่องกับเราใครมาชวนตีเราเฉยๆเพราะเรารู้สึกว่าไม่อยากยุ่งด้วยนะครับมันเลยแบบเหลือพลังงานเยอะขึ้นเยอะเลยวันนี้ผมว่าตีมันน่าจะเป็นเรื่องของพลังเลยเนาะของหมอโบเนี่ยพลังที่ได้มาจากช้างเลยเนี่ยที่มันเข้ามาสู่ตัวเองเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้ก็ได้นะแต่อยากทราบว่าเอ๊ะช้างมันให้พลังดีๆอะไรกับเราบ้างที่จริงแล้วอ่ะโบรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะช้างค่ะแต่โบรู้สึกว่าคนเลี้ยงช้างอ่ะก็ให้พลังกับเราเหมือนกันเหมือนช้างเนี่ยนะคะอย่างที่รู้ว่าเหมือนกับคนไทยยกให้เป็นสัตว์ประจำชาติเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช้างหนึ่งเชือกอ่ะเวลาที่เจ้าของเลี้ยงอ่ะเลี้ยงจนชั่วลูกชั่วหลานรุ่นพ่อคือช้างอายุยืนนะคะเหมือนคนเลยบางตัวอายุเป็น90ปี80ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเลี้ยงช้างเชือกหนึ่งบางคนชอบพูดว่าช้างเป็นเหมือนคนในครอบครัวที่ว่าส่งลูกเรียนจนจบเลยก็มีแล้วการที่เราเป็นหมอรักษาช้างอะค่ะ
แล้วเราสามารถช่วยชีวิตช้างได้หนึ่งเชือกอ่ะมันเหมือนเราได้รับพลังบวกจากเจ้าของว่าเราอ่ะไม่ใช่ช่วยแค่ชีวิตช้างนะแต่เราช่วยชีวิตเจ้าของเขาอ่ะให้เขาไม่เสียช้างเชือกนี้ไปเพื่อที่เขาอ่ะจะได้มีดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอาชีพที่ต้องการช้างเชือกนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้รับคำชมหรืออะไรก็ตามคือหนูก็ไม่ได้เหิดกับคำชมอะไรอย่างนี้นะคะแต่รู้สึกว่าเจ้าของเขาอะรู้สึกเหมือนมองเราเป็นนางฟ้าค่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้สวยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามองเราเหมือนกับหมอสวยมากหมอเก่งมากขอบคุณมากที่ช่วยอะไรประมาณนี้ช่วยให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปทั้งช้างแล้วก็เจ้าของมันก็เป็นพลังบวกให้เราที่เราอยากช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆค่ะถามเลยดีกว่าว่าทั้งคู่เนี่ยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันระดับชาติเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเพราะเขื่อนบอกว่าจะพาพี่ไปที่แห่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวในที่แห่งนี้เนี่ยเราบอกไว้ซิมันจะเป็นยังไงร้อนวันนี้เมืองไทยร้อนมันจะร้อนแน่นอนมันร้อนเราต้องพูดความจริงก่อนร้อนแต่มันจะจอยมันจะม่วนมันจะจอยแต่มันจะร้อนแล้วมันเป็นที่ที่แบบมีผู้คนมามีแล้วมันก็เติมพลังเติมพลังให้ผู้คนเติมพลังให้การขับเคลื่อนพาเราไปเที่ยวไปทำสิ่งที่เราอยากทำมาโบล่ะใบหนึ่งซิมันเป็นยังไงเหลืองมันเชื่อพี่เขื่อนคือมันพี่เขื่อนเลยค่ะก็คือมันสำคัญกับโบเหมือนกันเพราะว่าโบก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนที่ตลอดเหมือนกันก่อนที่เราจะถึงจุดหมายที่เรากำลังจะไปนะครับอีกจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้มันจะมีอะไรที่มันชอบตรงกันเหมือนกันนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่เขาบอกที่มาบอกมานะความเหมือนกันของทุกคนพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรนะแล้วมันหมายความว่าอะไรอ่ะเขากำลังหาคนที่ enjoy กับสิ่งที่ทำในของตัวเองครับอย่างที่เขื่อนบอกวูดี้แปลว่าปักเขาได้ต่อเขื่อนมาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยมีโปรเจกต์นี้เขื่อนอยากมาแจมไหมคือเขาหาฮันเตอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์กับที่หนึ่งครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้เขื่อนไปพรีเซนต์ทางด้านเป็นอิสระเขื่อนก็ถามว่าอิสระของพี่เป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็เล่ามาเขื่อนก็รู้สึกว่ามันคล้ายกับเขื่อนแต่ตอนนี้เขื่อนอยู่ในวัยที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวครับไม่ต้องแบบโอ้ยถ้าเกิดช่วงนี้เขื่อนสอนเด็กมาอะไรต้องสอนต้องแบบซีเรียสจริงจังใส่สูตรรู้สึกว่าแต่งหญิงก็ได้แต่งชายก็ได้สอนมหาลัยก็ได้ขี้เล่นก็ได้แกล้งแม่ก็ได้จริงจังบ้างซีเรียสบ้างอะไรบ้างทำได้หลายอย่างเพื่อรู้สึกว่าสำหรับเพื่อนอย่างเงี้ยคืออิสระในการใช้ชีวิตพร้อมกับรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันตรงกับเราดีไว้ก็เลยแบบมาจ้างโปรเจกต์นี้ครับที่ก่อนมันจะไปจะบอกทุกคนนะครับว่าแค่ฟังจากการใบ้ก็รู้แล้วว่าต้องไปปั๊มเชลแน่นอนและสิ่งที่เชลกำลังหาคืออะไรครับพรีเซนเตอร์ครับพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เขาจะกำลังหาพรีเซนเตอร์ทั้งหมด4คนตอนนี้วันนี้เขื่อนกับคุณหมอโบเนี่ยก็มาทำหน้าที่ในเป็นฮันเตอร์หาพรีเซนเตอร์ซึ่งเขื่อนเนี่ย represent ฮันเตอร์ทางด้านแบบความอิสระหรือว่า live life to the fullest ที่บอกไปเมื่อกี้ครับแล้วหมอโบจะหาพรีเซนเตอร์ทางด้านไหนครับโบเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสายรักโลกเพราะว่าทางเชลวิวพาวเวอร์เนี่ยเขามองเห็นถึงภารกิจที่เราทำนั่นคือภารกิจการออกรักษาช้างเป็นการช่วยเหลือช้างเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็มอบความรักให้กับสัตว์เพื่อนร่วมโลกแล้วก็นักโลกแล้วก็มี power แล้วก็ตั้งจริงตั้งจริงนี่มันใช้สารกันแล้วเราจะหาพรีเซนเตอร์ในปั๊มเพื่อนเหรอครับนี่ yes เนาะสดสดร้อนร้อนเพราะว่าใครที่เข้าปั๊มเชลก็มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ได้ใช่สามารถใช้แอปพลิเคชันแบบสมัครเข้ามาได้หรือว่าอย่างวันนี้เราไปเราลองแบบทำถามแกล้งจอยๆเราถามอะไรดีถามเรื่องน้ำมันไหมเช่นแบบเพราะเราต้องงานพูดจริงพี่บูดี้เราไม่ต้องการแบบโอเคจ้างมาแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยเราต้องการคนที่ใช้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์ตัวจริงลูกค้าจริงเสียงจริงมาลองใช้กันดูครับแล้วเราอาจจะถามเรื่องน้ำมันเช่นแบบว่าน้ำมันจะถึงขีดไหนคุณถึงเติมgood question เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะของพี่ที่แดงถึงจะไปหรอโอ้ยเขื่อนครึ่งถังก็เติมแล้วนะอ๋อเหรอกลัวเป็นสายเต็มเหรอเอ็นไซตี้ไปก่อนครับเดี๋ยวน้ำมันหมดมาทั้งด่วนมาวะแล้วหมอโบล่ะของหนูน่าจะ1ส่วน4แล้วกันค่ะเพราะว่าหมดเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเข้าป่าจะมีน้ำมันแต่เดี๋ยวค้างอยู่ในป่าผมนี่ปิ่นๆตลอดเวลาเลยlive on the edge ไงใครอยากที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเชลวีพาวเวอร์นะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมนะครับโดยที่คุณสามารถสร้างโปสเตอร์ดำๆง่ายๆนะครับด้วย AI ใช้ AI แชร์ให้โลกรู้นะครับกับเราที่ vpowerpresenter.shellcampaigns.com เดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ใต้จอในขณะนี้นะครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าพรีเซนเตอร์ของเชลวีพาวเวอร์อาจจะเป็นคุณก็ได้เย้ว่าจะวุ้นที่สมัครเองดีไหมหรือฮันเตอร์สมัครเองได้นะส่งแบบจะเป็นสายไหนคะพี่ว่าฮันเตอร์สมัครเองเลยดีกว่าฮันเตอร์สมัครเดี๋ยวเราไปบอกเชียวบอกว่าไม่ต้องเอาแล้วล่ะขอใช้เชียวอ่ะ
แล้วเอาพรีเซนเตอร์นี่แหละแล้วผู้ที่ชนะภารกิจเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เนาะเขาจะได้รางวัลอะไรบ้างเพื่อนได้เยอะมากพี่วันที่ได้เยอะจนอารมณ์นะจนเขินต้องจอดโพยมาเลยมันเยอะมากจริงกับแพ็กเกจทัวร์พร้อมที่พักระดับเอ็กซ์คลูซีฟและพร้อมชมการแข่งขันระดับโลกที่อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยังมีคะแนนเชลโกพลัส5 คะแนนและมอเตอร์สปอร์ตคอลเลกชันอีกด้วยรวมของรางวัลมูลค่ากว่า1 ล้านบาทอยากรู้จริงว่าน้ำมันเชลวีพาวเวอร์มันเจ๋งยังไงพี่บูดี้ยังเคยอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเป็นลูกค้าปั๊มเชลอยู่แล้วแล้วพอใช้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์เนี่ยคือรู้สึกว่าเขาเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมครับเคยขับรถไปเชียงใหม่บ่อยไปทำจิตบำบัดฟรีบ่อยครับรู้สึกว่าถ้าเรากินอาหารดีร่างกายเราก็แข็งแรงใช่ไหมรถก็เหมือนกันถ้าเกิดเติมน้ำมันดีเนี่ยรถมันก็รู้สึกว่ามันเซฟครับบางทีต้องขับช้าบ้างขับเร็วบ้างเมนเทนอะไรบ้างแล้วตัวนี้เขาการันตีเลยครับว่าทำความสะอาดกว่าฉีดกับวาล์วไอดี 100% เลยครับขอบคุณครับของโบเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าโบอ่ะเป็นสายเดินสายไปรักษาช้างบ่อยเวลาโบไปรักษาช้างเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ป่านะคะบางตัวก็อยู่ในป่าอยู่บนเขาการที่เราไปรักษาช้างเราก็ต้องพาขับรถเพื่อที่จะขึ้นเขาลงเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสมบูรณ์สมบันทรหดนิดนึงซึ่งการที่เราได้เติมน้ำมันเชลวีพาวเวอร์เนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์สะอาด 100%แล้วก็ช่วยให้มีพลังการขับเคลื่อนต่างๆก็แบบคล่องแคล่วแล้วก็ไม่เคยงองแงเลยในการขับรถไม่ว่าจะไปทางทิศทางไหนเส้นทางอย่างไรก็ไม่เคยงองแงเลยใครดูคลิปนี้นะครับแล้วคุณคิดว่าโอ๊ยเป็นฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำ presentation เลยแล้วก็ส่งมาได้เลยตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้นะครับเรามีวิธีสอนแล้วว่าทำยังไงอัพโหลดยังไงกดอะไรแล้วคุณแบบมาทางสายไหนแล้วเดี๋ยวมันส่งเข้าไปได้เลยครับโอเคแต่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมาสมัครในปั๊มมาทำอะไรก็นี่เดี๋ยวเราไปไงพี่วูดี้แล้วเราถามเลยโอเคเราถามผู้ชายจริงเลยแล้วลุยเลยเราลุยเลยสวัสดีครับวูดี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนแล้วก็หมอโบนะครับขอเวลาแค่2 นาทีคุณชื่ออะไรครับคุณอ่อนนะครับถามนิดนึงว่าเข็มมันจะต้องถึงขีดไหนคุณถึงจะเข้ามาเติมน้ำมันครับประมาณขีด2ไม่ก็ประมาณเหลือ50 โลไม่รอถึงแดงเนาะเพราะอะไรฮะเพราะว่าโคนรถดับกันขออนุญาตถามว่าใช้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์แล้วรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่าอัตราการเร่งของเขาดีเนาะซึ่งปกติถ้าว่าเราเร่งจะแซงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบเสียงเฉื่อยตอนกำลังทำอีกนิดนึงถ้าเสียงอยู่ที่ปึ้งแต่ว่าตอนเชลวีจริงจริงใช่ก็แบบมั่นใจลูกค้าได้ถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นเดี๋ยวหมอโบจะมีคำถามครับขอ3 คำให้เชลวีพาวเวอร์ค่ะมั่นใจปลอดภัยทุกครั้งที่ขับมั่นใจปลอดภัยทุกครั้งที่ขับได้นี่เขามีการสมัครพรีเซนเตอร์ของเชลด้วยนะเดี๋ยวคุณไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใช่เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศเดี๋ยวคอยติดตามในโซเชียลมีเดียนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้มันจะเป็นผู้ชายครับก็ทีชื่ออะไรฮะฟ้าค่ะถามนิดนึงว่ามันต้องถึงขีดไหนถึงจะไปเติมน้ำมันเนี่ยก็ส่วนมากก็ลองให้หมดเลยก็ได้เติมเนาะเออเห็นมั้ยหมดเลยเหรอไม่รู้ดิว้าวคือแบบว่าเป็นพวกแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรชอบความเสี่ยงไงมากเออชอบความท้าทายเถื่อนมีคำถามใช้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์แล้วรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกว่าเหยียบนิดเดียวมันพุ่งมากเพราะว่าเราเป็นสายแรงแล้วคนตอบแบบนี้เยอะมากเออน้ำมันดีจริงเออนี่มีคำถามด้วยสุดท้ายค่ะขอ3 คำให้เชลวีพาวเวอร์ค่ะเร็วแรงดีใช่นี่หน้าตาอย่างที่บอกอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเชลได้ตอนนี้เชลเข้ามาหาพรีเซนเตอร์อยู่นะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้นะครับใน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยคุณไม่เห็นหรอกแต่เดี๋ยวเราให้ทีมงานมาให้คุณนะครับรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทาราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนนะครับกับหมอโบนะครับขออนุญาตสอบถามคำถามหน่อยได้ไหมครับค่ะทำไมถึงเลือกใช้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์ครับเพราะเป็นน้ำมันมีคุณภาพค่ะตั้งแต่ออกรถมาคือไม่เคยเติมปั๊มอื่นเลยว้าวเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้ตอบเอาใจเยี่ยมเลยเช็คคะแนนสะสมได้เยี่ยมเลยแล้วก็ขอ3 คำค่ะสำหรับเชลวีพาวเวอร์คุณภาพได้คุณภาพประหยัดโอ้ I like that เลิศโอเคเลิศไหมโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะตอนนี้เชลเนี่ยเขาตามหาพรีเซนเตอร์อยู่ว่าใครได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับมีรางวัลแบบโอ้โหมีแบบเชลพอยต์มีอะไรเยอะมากเลยครับเพื่อนฝาก QR code ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับได้ค่ะเพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์กันได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกูดเดย์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับคุณพี่ครับขออนุญาตถามคำถามคุณพี่หน่อยได้ไหมครับครับทำไมคุณพี่ถึงเลือกเติมน้ำมันเชลวีพาวเวอร์ครับเพราะว่า
มรรถนะมันดีกว่าทั่วไปทั่วไปใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่าเขาเป็นน้ำมันพรีเมียมกว่าที่เพราะฉะนั้นคุณภาพเขาดีแน่นอนคำตอบเยี่ยมครับขอ3คำให้เชลวีพาวเวอร์หน่อยแรงแน่นอนแรงแน่นอนโอ้เยี่ยมเลยครับคุณครับ ตอนนี้คุณพี่เขาตามหาพรีเซนเตอร์ให้เชลอยู่นะครับเดี๋ยวเขินขึ้น QR code ให้นะครับคุณพี่ลองสแกนดูเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมากมายเพียบเลยได้ส่งกำลังใจให้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอะโลอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนเพิ่งไปไหนกำลังจะไปใช่ไหมเดี๋ยวหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวขอคุยที่สองนาทีนะครับได้นะครับวูดี้นะครับวูดี้นะครับเขื่อนและหมอโบนะครับเรามาที่ปั๊มเชลล์แห่งนี้เพราะว่าเรามีคำถามเยอะมากให้กับคนขับรถแล้วก็ใช้น้ำมันเชลล์นะครับอันดับแรกเลยว่าเข็มมันต้องถึงขีดไหนถึงจะมาเติมน้ำมันครับเข็มจะดูกิโลเมตรนะคะประมาณ40ประมาณ20กิโลเมตรหรือ20กิโลก็เติมใช้น้ำมันเชลล์วิทพาวเวอร์แล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่ารถแรงไม่อื่นค่ะแรงไม่อื่นใช่ค่ะขอ3คำให้เชลล์วิทพาวเวอร์ค่ะน้ำมันดีดี2ดีแล้วก็มีคุณภาพคุณภาพ3ไม่อื่นไม่อื่นตอนนี้เขามีการสมัครแอปพลิเคชันเป็นสำหรับพรีเซนเตอร์คุณอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเชลก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ในโซเชียลมีเดียนะครับโอเคครับคุณครับจะบอกว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าปั๊มแล้วก็คุยกับคนในปั๊มขนาดนี้มานานมากแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเขื่อนแล้วก็หมอโบครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเขื่อนด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปสมัครกันเยอะนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเชลล์วีพาวเวอร์เนี่ยเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพจริงๆแล้วเราก็ต้องการพรีเซนเตอร์นะครับรายละเอียดอย่างที่บอกในรถนะครับก็คือคุณสามารถที่จะสแกน QR โค้ดติ๊กๆๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นะครับรีบสมัครก่อนวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแล้วเราจะได้มีโอกาสเห็นหน้าใครบางคนเป็นพรีเซนเตอร์ของเชลล์ครับ